วันที่10เมษายนนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ที่ผ่านมานะครับก็ภาพจำในอดีตหรือวันนี้ก็มีคนพยายามสร้างขึ้นว่ามาเป็นทหารแล้วไปฝึกโหดครูฝึกทำร้ายเด็กก็จนเด็กต้องเจ็บต้องป่วยหรือเด็กต้องหนีค่ายอะไรพวกนี้มันมีนะแต่ว่าน้อยมากมันมีน้อยมากแล้วซึ่งมันไม่แตกต่างจากเมื่อกี้ทางตำรวจทางครูก็เยอะฆ่าตัวตายบ้างทำร้ายด้วยอะไรธรรมชาติเรามีระบบที่ดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยเข้าไปปรับตรวจสภาพร่างกายตรวจสภาพร่างกายแล้วก็ร่างกายเขาเหมาะที่จะฝึกระดับไหนก็ไต่ระดับไต่ระดับคนมีโรคอย่างนี้ก็ไปรักษาก่อนแล้วปรับร่างกายให้เขาระวังอยู่แล้วไม่ให้เด็กได้รับอันตรายไม่ใช่ว่ามาแล้วจับฝึกแบบเดียวกันหมดร่างกายยังไงไม่รู้จับฝึกมันไม่ใช่เขาจะแยกกลุ่มแยกเกณฑ์แล้วก็มีการตรวจสุขภาพอย่างใกล้ชิดกองทัพก็มีโรงพยาบาลค่ายเขาจับเด็กพวกนี้เข้าตรวจเข้าตรวจนะครับแม้กระทั่งสุขภาพจิตเขาก็ตรวจตรวจว่าเด็กมีสภาพเป็นปัญหามาจากทางบ้านไหมซึ่งเยอะเขาก็แยกคัดแยกเพราะนั้นนี่ให้สบายใจได้ว่าแม้อากาศร้อนอากาศหนาวระบบฝึกเนี่ยเขาดูแลสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่